สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะมาแชร์เรื่องราวของแต่ละวันที่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่ของเราเนี่ยปฏิบัติการเป็นวัฒนธรรมองค์กรในทุกเช้านะคะตั้งแต่ 8:45 จนถึง 9:30 นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะทำการดูคลิปสั้นๆนะคะให้ข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางในการนำปฏิบัติได้อีกด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นการนั่งสมาธิ10นาทีค่ะเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็ให้จิตใจของเราสงบพร้อมที่จะเริ่มต้นในวันใหม่นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆของแต่ละคนที่พบเจอมาในแต่ละวันค่ะจบด้วยการพูดวิชั่นองค์กรค่ะตามด้วยโปรแกรมทัวร์ค่ะหัวตัวธีมว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จบด้วยตัว10ตัวชีวัดค่ะของมูลนิธิสร้างคนเก่งคนดี4สังคมนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ